ันนี้ฮะทำกับข้าวกินเองที่จริงจะทำทุกวันเนี่ยจะทำสองอย่างอย่างแรกนี่คือน้ำพริกอ่องนะฮะกับอีกอันคือผัดกะหล่ำปลีไอ้น้ำพริกอ่องเนี่ยผมทำไม่เหมือนใครเป็นสูตรของแม่ผมนะฮะจะใส่กุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งนี่เดี๋ยวเอามาตำนะฮะแต่นี่ผมหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆคนจะได้ตำง่ายแล้วพอผัดเสร็จเนี่ยใส่ผักชีต้นหอมซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครเขาทำกันนะฮะไอ้ส่วนผสมที่เป็นพริกแกงเนี่ยมันก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งไอ้กระเทียมนี่ผมหากระเทียมไทยไม่ได้ก็ใช้กระเทียมจีนที่แทนได้แต่หอมแดงเนี่ยถ้าหาหอมแดงไทยไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าอย่าทำนะฮะส่วนผัดกะหล่ำปลีเนี่ยผมใช้หมู3ชั้นหมู3ชั้นเนี่ยมันมีวิธีทำให้อร่อยซึ่งเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูครับการทำพริกแกงฮะให้ใช้ครกหินเนี่ยโขกนะฮะอย่าเอาไปปั่นเพราะว่ามันจะทำให้ไม่หอมทีนี้ไอ้เวลาตำเนี่ยผมตำพริกกับกระเทียมก่อนเห็นไหมฮะเนี่ยพริกกับกระเทียมก่อนมันจะตำง่ายเราค่อยใส่หอมแดงตามไปที่หลังที่ไม่ใส่พร้อมกันเนี่ยเพราะว่าหอมแดงเนี่ยตำแล้วมันจะมีน้ำออกมาแล้วมันจะหนืดมือตำยากเพราะฉะนั้นตำส่วนที่ง่ายก่อนการใช้ครกหินนะฮะทางที่ดีเนี่ยควรจะหาผ้ามารองก้นอะไรอย่างงี้ครกจะได้ไม่ลื่นแล้วเวลาตำเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังรบกวนมากนักแต่มันก็ดังแหละทีนี้พริกแกงเนี่ยนะฮะไม่ต้องให้มันละเอียดเหมือนที่เขาขายเพราะเราทำกินเองเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนตักใส่ถ้วยนะครับพริกแกงตำเสร็จแล้วกุ้งแห้งก็ตำเสร็จแล้วเนื้อจะฟูๆแบบนี้ส่วนที่ใช้เวลานานก็คือสับหมูหมูสับเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้หมูบดหมูบดมันกินไม่อร่อยหมูสับเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ย เลือกสันคอหมูชิ้นที่ติดมันพอสมควรนะฮะแต่เนี่ยผมหาซื้อสันคอหมูไม่ได้ร้านในหมู่บ้านมีแต่หมูสะโพกผมก็เลยไปแล่เอามันจากหมู3ชั้นที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยเอามาผสมแล้วทำเป็นหมูสับครับวิธีทำหมู3ชั้นให้อร่อยนะครับก็คือให้ใส่น้ำเนี่ยลงไปในกระทะเนี่ยประมาณเนี้ย 1-2 ช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่ให้มันไม่ติดกับกระทะไม่ให้หมูติดกระทะนะฮะจากนั้นก็เปิดไฟแล้วก็รอให้น้ำเนี่ยมันเริ่มเดือดเนี่ยมันเริ่มมีฟองเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาหมู3ชั้นเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนี่ผมใช้มือซ้ายถ่ายอยู่เพราะว่าขาตั้งเสียก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะไอตอนรวนเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงเดี๋ยวผมไปหยิบตะหลิวก่อนเนี่ยฮะรวนอย่างเงี้ยรวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ที่เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูตอนที่มันได้ที่แล้วนะฮะเพราะว่าถ่ายไปด้วยรวนไปด้วยนี่ไม่ค่อยถนัดครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกอ่องสูตรแม่ครูหนอนต่างจากชาวบ้านเขาก็คือใส่กุ้งแห้งตำแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยไอ้ต้นหอมผักชีซอยนี่ไม่ได้โรยหน้านะฮะตอนใกล้จะตักขึ้นเนี่ยลงไปผัดในกระทะเลยส่วนอีกจานหนึ่งเป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นประกอบพอเป็นพิธีเพราะไอ้พวกผัดผักเนี่ยถ้าใส่เนื้อหมูลงไปหน่อยนึงมันจะอร่อยขึ้นครับ